สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีการรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการระบุว่ากองทัพรัสเซียได้ทำลายเครื่องบินรบของกองทัพอากาศยูเครนจำนวน9ลำใน24ชั่วโมงขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียก็ยิงเครื่องบินขับไล่ซู27และเครื่องบินมิก29ตกอีกอย่างละ1ลำด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางกองทัพรัสเซียเพิ่งเปิดการโจมตีทางอากาศที่สนามบินมิโกรอดของยูเครนในภูมิภาคโอตาวาจนทำให้เครื่องบินซู27จำนวน7ลำได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธอิสกันเดอร์นอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยังสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนสตอมชาโดที่อังกฤษจัดหามาให้จำนวน6ลูกระเบิดร่อน AASM Hammer ที่ผลิตในฝรั่งเศสรวมถึงขีปนาวุธไฮมาร์สและโดรนอีก81ลำขณะเดียวกันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังติดอาวุธของยูเครนก็สูญเสียชีวิตทหารไปเป็นจำนวนมากจากการปะทะกับหลายกองรบของรัสเซียโดยปะทะกับกองกำลังรบของรัสเซียมีทหารยูเครนเสียชีวิตมากกว่า635นายซึ่งเป็นกองกำลังรบยุคนะครับนอกจากนี้ยังมีรถหุ้มเกราะ2คันและรถยนต์16คันถูกทำลายอีกด้วยขณะที่กองรบเซ็นเตอร์ของรัสเซียก็ประสบความสำเร็จในการตอบโต้การโจมตีของยูเครนถึง6ครั้งซึ่งยูเครนต้องสูญเสียทหารไปถึง440นายส่วนการปะทะกับกองรบซาปาสของรัสเซียยูเครนก็สูญเสียทหารไปอีก475นายและยังสูญเสียรถถัง1คันรถทหารราบ1คันและปืนใหญ่ฮาวิเซอร์อีกด้วยด้านเดวิดแฮกผู้สังเกตการทางทหารของนิตยสารฟอกได้กล่าวถึงการโจมตีที่เมืองมิโกรอดว่าเพียงแค่วันเดียวทางกองทัพอากาศยูเครนก็ประสบกับวันที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดสำหรับกองทัพนับตั้งแต่เริ่มต้นสู้รบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั้นรัสเซียก็ประสบความสำเร็จอยู่หลายครั้งในการโจมตีสนามบินของยูเครนทั้งนี้ยูเครนได้พยายามให้พันธมิตรจัดหาเครื่องบินรบ F-16 มาให้เนื่องจากขณะนี้ยูเครนยังคงสูญเสียเครื่องบินทหารที่ผลิตในโซเวียตไปอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเครื่องบินชุดแรกจะมาถึงในเดือนกรกฎาคมนี้และยูเครนก็หวังว่าเครื่องบินเหล่านี้จะช่วยเสริมกำลังทหารที่กำลังดิ้นรนเพื่อขับไล่การโจมตีของรัสเซียในแนวหน้าได้อีกด้วยขณะที่เว็บไซต์ข่าวของยุโรปอย่างYouActive นะครับก็รายงานโดยอ้างถึงนักวิเคราะห์ทางการทหารที่กล่าวว่ารัสเซียจะกำลังมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพอากาศเช่นรันเวย์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะมีการจัดเก็บเครื่องบินรบ F-16 ที่ยูเครนจะได้รับจากตะวันตกขึ้นบินได้ยากมากขึ้นและเมื่อเครื่องบินเหล่านี้มาถึงรัสเซียก็จะเล็งเป้าไปที่เครื่องบินเหล่านี้อีกด้วยทั้งนี้ทางโฆษกของกองทัพอากาศยูเครนได้กล่าวยอมรับว่าการโจมตีที่ผ่านมาได้สร้างความยากลำบากบางประการให้กับยูเครนแต่ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบเครื่องบิน F-16 หรือการใช้งานมันในสนามรบแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามไม่เปิดเผยว่า F-16 จะถูกไว้ที่ใดแต่ทางรัสเซียระบุภายหลังการโจมตีที่สตาร์โรกรอสอันกินิสเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าการโจมตีสนามบินที่เชื่อว่าจะใช้เป็นฐานทัพของเครื่องบินเหล่านี้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนได้กล่าวไว้ในการปราศัยประจำวันว่ายิ่งโลกเราช่วยรับมือกับเครื่องบินรบของรัสเซียที่ปล่อยระเบิดเหล่านี้เร็วเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารและสนามบินของรัสเซียได้เร็วขึ้นเท่านั้นและเรายิ่งเข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นด้วยแต่หลังจากที่ยูเครนเฝ้าขอเครื่องบินรบ F-16 จากพันธมิตรมาเป็นเวลา2ปีเพื่อช่วยต่อสู้กับกองกำลังรัสเซียเครื่องบินเหล่านั้นยังมาไม่ถึงยูเครนนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์วิวนั้นก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์วิวด้วยครับ